สวัสดีครับกลับมากันในพอดแคสต์เกี่ยวกับวัดที่เรายังไม่ได้ตั้งชื่อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ยังอยู่กับวัดเทพสิรินทราวาสตอนที่แล้วนี่เราออกทะเลไปเยอะเหมือนกันนะป้องไปถึงประตูผีนู่นนี่นั่นมากมายแต่วันนี้กลับมาเน้นๆที่วัดเทพสิรินทราวาสโอเคปอบป้องเคยอธิบายตอนที่แล้วไว้ว่ามีเขตในวัดหลายเขตที่เรายังไม่ได้พูดว่าแต่ละเขตเนี่ยมีสถานที่อะไรบ้างใช้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็มีความสำคัญยังไงบ้างกับวัดเดี๋ยววันนี้ให้ป้องร่ายยาวๆเลยดีกว่าอย่างที่บอกนะว่าวัดเนี่ยก็จะมีเขตธรณีสงฆ์ใช่ไหมหน้าวัดนะแล้วก็จะมีตรงกลางก็คือเป็นเขตพุทธวาสแล้วก็ด้านหลังวัดเนี่ยก็จะเป็นเขตสังฆวาสกับในส่วนของสุสานหลวงแต่ทีนี้เนี่ยการสร้างวัดเทพสิรินเนี่ยจะสัมพันธ์กับอย่างนึงก็คือสัมพันธ์กับการขุดคลองประดุงกรุงเกษมนะก็คือว่าง่ายว่าคลองประดุงกรุงเกษมเนี่ยขุดเพื่อต้องการขยายเมืองให้กว้างขึ้นอย่างที่ตอนที่แล้วนี่เราพูดกันไปว่าเมืองเนี่ยค่อนข้างจะแคบก็คือเป็นอยู่กันแค่ในเขตคลองรอบกรุงนะฮะอย่างวัดสะเกดเนี่ยหรือว่าภูเขาทองก็ถือว่าเป็นแบบโอ้ออกมานอกเมืองแล้วเป็นที่เผาศพเป็นอะไรกันไปแล้วรัชกาลที่4ท่านมีกุศโลบายแล้วกันนะในการขยายเมืองก็เริ่มจากการขยายคลองก่อนเดิมเรามีคลองที่เป็นคูเมืองหลักๆอยู่2คลองก็คือปัจจุบันเราเรียกว่าคลองหลอดแต่ว่าจริงๆแต่เดิมนะเป็นคลองรอบกรุงแต่สมัยกรุงธนบุรีนะครับปากคลองจะอยู่ตรงโรงละครแห่งชาติฮะตรงอ่ะไม่คือใต้สะพานพระปิ่นเกล้าอันนั้นคลองชั้นหนึ่งยาวออกไปจนถึงโรงเรียนราชินีปากคลองตลาดปากคลองตลาดกำลังจะพูดเลยอีกคลองนึงก็คือคลองที่ผมเล่าไปเมื่อครั้งที่แล้วก็คือคลององอ่างที่ตั้งแต่บางลำพูนะฮะออกมาจนถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาดลอดใต้ผ่านหน้าประตูผีออกไปออกนู่นไปออกตรงแถวๆสะพานพุทธเลยสะพานพุทธไปอีกนะฮะคลองแต่เดิมมี2ชั้นเสร็จแล้วเนี่ยรัชกาลที่4ท่านก็เริ่มการขยายเมืองท่านเลยโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองขุดคลองที่3เราตั้งชื่อว่าคลองพดุงกรุงเกษมก็คือขุดตั้งแต่เทเวศปัจจุบันเนี่ยนะกลายเป็นคลองชั้นที่3มีคลองไม่พอต้องมีอะไรอีกต้องมีวัดรัชกาลที่4ท่านก็เลยสร้างวัดมา2วัดก็คือวัดสมณัตวิหารกับวัดพระกุฏกษัตริยารามนะวัดสมณัตนี่ก็แน่นอนว่าครั้งที่แล้วเราเล่าว่าพระราชินีพระองค์แรกในรัชกาลที่4นี่คือพระนางเจ้าสมณัตใช่มั้ยฮะสิ้นพระชนม์ตั้งแต่อย่างทรงพระเยาว์รัชกาลที่4ก็เลยสร้างวัดสมณัตถวายนะฮะอุทิศให้ว่าไงแล้วก็สร้างวัดของพระองค์เองคู่กันแล้วก็คือวัดพระกุฏกษัตริยารามแต่ในสมัยต้นกรุงเราจะไม่มีการเรียกนามพระเจ้าอยู่หัวตรงๆเราจะเรียกเป็นนามลำลองอื่นอย่างเช่นแผ่นดินต้นแผ่นดินต้นเราเรียกรัชกาลที่1แผ่นดินกลางเนี่ยประชาชนจะใช้เรียกรัชกาลที่2รัชกาลที่3แล้วก็เลยกังวลพระไทยว่าจะเรียกแผ่นดินใหญ่ว่าแผ่นดินปลายหรือเปล่าเดี๋ยวจะอัปมงคลก็เลยให้โปรดให้หล่อพุทธรูปมา2องค์ชื่อว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกับพระพุทธเลิศล้านนภาลัยก็ตั้งที่พระโบสถ์วัดพระแก้วแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ให้เรียกแผ่นดินรัชกาลที่1ว่าแผ่นดินพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแผ่นดินรัชกาลที่2ให้เรียกว่าพุทธเลิศล้านนภาลัยเลยเปลี่ยนจากจะเรียกแผ่นดินต้นกับแผ่นดินกลางเป็นเรียกชื่อพระพุทธรูปพอมาในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยพระองค์ก็ต้องการจะนำพระนามพระองค์ตั้งชื่อว่าเป็นวัดมกุฏกษัตริยารามแต่ว่าประชาชนไม่กล้าเรียกเพราะว่าเขาไม่ให้เรียกพระนามพระมหากษัตริย์ตรงๆจึงเรียกกันว่าวัดนามบัญญัติจนเสร็จแล้วเนี่ยรัชกาลที่4สวรรคตจึงเปลี่ยนมาเป็นวัดมกุฏกษัตริยารามตามพระราชประสงค์เรามี2วัดเนาะนอกจากนี้เนี่ยยังมีการสร้างวังที่วังสาปทุมอะไรเนี่ยย่านปทุมวันอีกก็เป็นการขยายเป็นนโยบายในการขยายเมืองพอมาสมัยรัชกาลที่5ถึงจะมีการสร้างวัดเทพสิรินทร์การวางผังศิลปกรรมวัดเทพสิรินทร์เนี่ยถามว่าทำไมต้องเล่าถึงวัดสมณัตกับวัดมกุฏกษัตริยารามก่อนเพราะว่ารัชกาลที่5ท่านเรียนแบบทั้งการวางผังและศิลปกรรมจาก2วัดนั้นซึ่งพระราชบิดาสร้างเอาไว้อันนี้ก็จะเข้าหมวดศัพท์ช่างนิดนึงนะอย่างเช่นลายหน้าบันก็เป็นลายกระเทเซเป็นลายปูนปั้นนะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นรูปแบบชอบฟอยบรากาหางหงแบบประเพณีนิยมแต่ว่าทำเป็นรูปนกเจ่านกเจ่าเนี่ยเป็นศัพท์โบราณอะแปลว่าเกาะคือไม่ใช่นกใช่ไหมถ้ามีรูปอะคือจริงเป็นนกนะเป็นนกแต่ว่าหัวเขาเป็นนาคแต่ปากเขาเป็นนกเป็นสัตว์หิมพาตแล้วก็เป็นที่นิยมในช่วงรัชกาลที่4แล้วเวลาเรามองขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนเห็นเป็นรูปนกเกาะเขาเรียกว่านกเจ่าเจ่าแปลว่าเกาะจับเจ่าเขาดิ้นมานั่งจับเจ่าเพื่อให้ล้อกันกับ2วัดแรกที่พระราชบิดาสร้างแม้กระทั่งการวางผังวัดเนี่ยวัดสมณัตกับวัดมกุฏเนี่ยก็จะมีโรงเรียนหน้าวัดนึกออกมั้ยซึ่งจริงๆอ่ะอย่างเหมือนวัดเทพสิรินทร์เลยก็คือข้างหน้าจะเป็นเขตธรณีสงฆ์เป็นลานกว้างๆแล้วถึงจะเป็นเขตพุทธวาสแล้วถึงเป็นเขตสังฆวาสอยู่หลังวัดนะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยมาที่หลังหมดเลยทั้งโรงเรียนวัดสมณัตโรงเรียนมกุฏโรงเรียนเทพสิรินทร์วัดมกุฏกับวัดสมณัตเนี่ยหน้าวัดน่ะจะเยื้องไปทางทิศเหนือเพราะว่า
ตัวคลองอ่ะจะเป็นอยู่ช่วงต้นคลองทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะเยอะไม่ได้นั้นแต่ว่าเทพศิรินทร์เนี่ยหน้าวัดอ่ะตรงกลางคลองอ่ะโค้งไปแล้วตัวหน้าวัดหันไปทางทิศตะวันออกพอดีฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเรื่องมงคลอ่ะเขาเลยพูดกันว่าวัดเทพศิรินทร์วางผังดีเนาะตอนหน้าวัดเป็นโรงเรียนตรงกลางวัดเป็นเขตพุทธวาสหลังวัดเป็นสุสานเปรียบเสมือนชีวิตคนอ่ะเหมือนวงเวียนตามพระอาทิตย์น่ะเดิมเนี่ยในวัดสมัยอยุธยาก็ดีหรือว่าในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ดีเนี่ยการสร้างวัดหนึ่งเขาจะต้องมีประธานของวัดก็คือเป็นสิ่งก่อสร้างอย่างนึงแหละเป็นหลักประธานจุดสำคัญที่สุดของวัดนะเราก็อาจจะเห็นในรูปแบบของพระปรางหรืออาจจะเป็นพระโบสถ์พระวิหารถ้าย้อนไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยอย่างเช่นวัดพุทธสวรรค์วัดพระรามวัดราชบูรณะวัดมหาธาตุอย่างเงี้ยจะมีพระปรางอ่ะเป็นประธานของวัดแต่พอมาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนิยมที่จะใช้เป็นพระอุโบสถหรือพระวิหารเป็นประธานของวัดเป็นอาคารที่สำคัญที่สุดอย่างเช่นวัดพระเชตุพนหรือว่าวัดโพเนี่ยก็ใช้พระอุโบสถเป็นประธานของวัดพอมาวัดเทพศิรินทร์แปลกมากวัดเทพศิรินทร์เนี่ยใช้ต้นโพเป็นประธานของวัดที่วัดเทพศิรินทร์เนี่ยเราใช้ต้นโพเป็นหลักประธานนะถ้าเรามองแนวแกนต้นโพเนี่ยแนวแกนต้นโพจะผ่ากลางวัดนะก็คือตั้งแต่ซุ้มโบสถ์เนี่ยเราเรียกเด็กเทพศิรินทร์ซุ้มโบสถ์แต่ถ้ามองที่ศิลปกรรมเนี่ยจะเป็นซุ้มยอดทรงมงกุฎผ่ากลางมาปุ๊บก็จะเจอต้นนิโครธผ่ากลางอีกจะเจอต้นโพเนี่ยแล้วผ่าไปท้ายที่จะไปตรงกับศาลาเมนหลวงแล้วก็พระพลาอิสริยาภรณ์พอดีตรงกันเป็นแนวแกนประธานแกนนี้เป็นแกนหลักใช้ต้นโพเป็นแนวแกนประธานแล้วต้นโพเนี่ยพิเศษเพราะว่า1เมล็ดของต้นโพเนี่ยมาจากต้นโพของพุทธคยาที่อินเดียแล้วกันที่4ก็พระราชทานเมล็ดต้นโพจากพุทธคยาเนี่ยให้พระราชโอรสไปปลูกซึ่งเมล็ดต้นโพที่มาจากวัดเทพศิรินทร์เนี่ยเป็นต้นโพที่รัชกาลที่5เพาะเม็ดด้วยพระองค์เองเพาะก่อนที่จะสร้างวัด10ปีนะพอต้นไม้มีอายุได้10ปีแล้วก็มีการสร้างวัดเทพศิรินทร์น่ะถึงพระองค์ถึงพระราชทานต้นโพต้นนี้มาไว้เป็นแกนประธานวัดเทพศิรินทร์ในตอนนั้นรัชกาลที่5เนี่ยท่านเพาะเมล็ดต้นโพไว้3ต้นพระราชทานให้3วัดคือวัดเทพศิรินทร์วัดมณีชลขันธ์แล้วก็วัดนิเวศธรรมประวัติแต่เขาบอกว่าวัดที่ต้นโพที่พอมาเล็ดที่งามที่สุดก็น่าจะเป็นวัดนิเวศธรรมประวัติเพราะว่าอยู่ตรงบาปะอินมีน้ำล้อมรอบอะไรเงี้ยก็จะเจริญเติบโตงอกงามของวัดโพเนี่ยเคยโทรมกว่านี้เพราะว่าอาจจะว่าด้วยแท่นอิฐแท่นหินร้อนหรืออะไรก็ไม่แน่ใจนี่ก็ต้องแล้วแต่ผู้เชี่ยวชาญมาดูตอนนี้ก็ฟื้นและเขียวขจีเป็นสีสง่ากลางเขตพุทธาวาสของวัดทำไมเราไม่สร้างเจดีย์แล้วก็ต้องเข้าใจของเขาว่าเจดีย์เนี่ยเจดีย์จริงๆแล้วเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ควรแก่การบูชาแล้วเจดีย์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นพระปรางหรือเป็นเจดีย์ทรงละครคว่ำอย่างเดียวเจดีย์เนี่ยมีถึง4ประเภทนะเรามีธาตุเจดีย์ก็คือพระอัฐิของพระพุทธเจ้าเนี่ยธาตุเจดีย์เรามีบริโภคเจดีย์คือสังเวชนียสถานเรามีธรรมเจดีย์ก็คือพระไตรปิฎกแล้วก็มีอุทเทศิกะเจดีย์ก็คือสิ่งอื่นๆที่แสดงที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้านะฉะนั้นเจดีย์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแค่ตัวละครคว่ำอย่างเดียวกลับกันมาที่พระอุโบสถของวัดเทพศิรินทร์นะพระอุโบสถจะเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการทำสังฆกรรมของพระภิกษุจะต่างกับพระวิหารนะในบทบาทหน้าที่อย่างเช่นพระวิหารเนี่ยจะเป็นที่สำหรับประดิษฐานพุทธรูปสำคัญให้ประชาชนมาสักการะมาไหว้หรือว่าอาจจะมีการมาทำบุญเลยเนี่ยเราก็จะทำกับพระวิหารแต่ในพระอุโบสถเนี่ยเป็นพื้นที่ของสงฆ์ล้วนๆเลยเป็นเรื่องของสงฆ์กับสงฆ์การทำสังฆกรรมพิธีทางสงฆ์ต่างๆที่ทำกันเฉพาะในกลุ่มพระสงฆ์เนี่ยเขาก็จะทำกันที่พระโบสถแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวบอกว่าพระโบสถกับพระวิหารก็คือต้องดูที่ใบเสมานะครับแต่ว่าของวัดเทพศิรินทร์เนี่ยเสมาจะแปลกกว่าวัดอื่นก็คือว่าเสมาเนี่ยจะทำเป็นแผ่นหินปิดอยู่รอบพระโบสถเดี๋ยวเราจะไปเล่าในรายละเอียดในเรื่องของเสมาพระโบสถของวัดเทพศิรินทร์หลังปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยเป็นพระโบสถหลังที่สองจริงๆแต่เดิมเนี่ยมีพระโบสถแต่ว่าเป็นพระโบสถลำลองก่อนคือยังไงนะสร้างด้วยไม้สร้างด้วยไม้เรียกว่าชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราวก็คือสร้างตรงพื้นที่ตั้งแต่ต้นนิโครธหลังซุ้มโบสถ์ต้นนิโครธไปจนถึงหน้าต้นโพเป็นพระโบสถไม้นะฮะหลังคามุงจากถามว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่าตอนนั้นยังสร้างพระอุโบสถหลังปัจจุบันที่เราเห็นไม่เสร็จยังอยู่ในช่วงการก่อสร้างก็ให้ประสงค์ทำสังฆกรรมตรงนี้ไปก่อนพระอุโบสถหลังที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยครับใช้เวลาสร้างถึง23ปีนะครับก็คือตั้งแต่ปีพ.ศ.2421จนถึงประมาณ2443ก็คือใช้เวลาสร้างนานพอสมควร
แต่ก็มีความวิจิตพิสดารมากนะครับก็คือว่าพระอุโบสถอย่างที่เล่าให้ฟังว่าบทวัดเทพสิรินเนี่ยจะอิงคล้ายๆศิลปกรรมคล้ายๆกับของวัดสมณัตแล้วก็วัดมกุฏกษัตริยารามนะครับก็คือเราไล่ตั้งแต่หน้าบันเลยลงมาเลยแล้วกันนะครับก็คือบนสุดเนี่ยเป็นเครื่องลำยองเครื่องลำยองคือช่อฟ้าเบญจกาหังหงช่อฟ้าเบญจกาหังหงของวัดเนี่ยก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือว่าทำเป็นรูปนกเจ่าคือตัวช่อฟ้ากับตัวหางหงทำเป็นรูปนกเจ่านะครับแล้วก็เป็นศิลปะแบบปูนปั้นประดับกระเบื้องสีตัวลายหน้าบันเนี่ยเล่าถึงเจ้านายถึง3พระองค์ก็คือข้างบนสุดของลายหน้าบันเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎแทนรัชกาลที่4มองถัดลงมาเนี่ยก็จะเห็นเป็นพระเกี้ยวนะฮะอยู่บนพานแว่นฟ้ามีฉัตรประดับมีเทวดาเทินฉัตรอันนี้เป็นตราของรัชกาลที่5ก็คือใช้ตาพระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์ล้อมรอบไปด้วยลายเครือเถาดอกลำเพยก็คือแทนสมเด็จพระเทพสิริเครือเถาต้นลำเพยดอกลำเพยอยู่เต็มหมดนั่นก็คือสื่อถึงพระชนนีฉะนั้นเนี่ยหน้าบันเนี้ยสื่อถึง3คนเลยถ้าเราใช้ภาษาชาวบ้านหรือภาษาคนประชาชนปกติก็คือมีพ่อแม่ลูกและดูดีๆว่าพื้นหน้าบันเนี่ยเป็นพื้นสีชมพูก็คือวันพระราชสมภพของรัชกาลที่5ด้วยถัดมามองลงมาข้างล่างก็จะเห็นเป็นเสากลมเราเรียกว่าเสาพาลัยหรือเสาหาดว่าเสานางเรียงมาจากคำว่าเสาเฉลียงนั่นแหละนะครับเอาไว้รองรับชายคาตรงปลายเสาก็จะมีบัวเรียกว่าบัวแหวงแหวงเนี่ยแปลว่าดาบก็คือบัวลักษณะเรียวๆแหลมๆนิยมตั้งแต่สมัยอยุธยาปลายลงมาเลิกนิยมไปช่วงหนึ่งคือช่วงรัชกาลที่3เราเริ่มมาเข้าในพื้นที่โบสถ์บ้างดีกว่านะฮะตั้งแต่เราเดินเข้าโบสถ์ไปนี่ก็พิเศษแล้วเพราะว่าพื้นของบันไดโบสถ์เนี่ยเป็นหินอ่อนนะฮะหินอ่อนไว้คาราร่าจากประเทศอิตาลีด้วยนะครับมาทำเป็นบันไดเข้าไปในพื้นที่พระอุโบสถลายเพดานก็น่าสนใจเพราะลายเพดานเนี่ยมองเหมือนกับลายไทยดาวล้อมเดือนครับลายลูกฟักแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยเป็นลายเหมือนกับลายฝรั่งคือวัดเทพสิรินเนี่ยนอกเป็นไทยในเป็นฝรั่งว่าง่ายๆลายละเอียดบางอย่างอะมองเหมือนไทยนะแต่พอมองอ้าวไม่ใช่นี่เป็นลายอย่างเทศคือเป็นลายอย่างต่างประเทศคำว่าอย่างเทศเนี่ยมาจากย่อมจากคำว่าอย่างต่างประเทศอย่างเช่นอย่างที่บอกว่าศิลปกรรมจีนอย่างเงี้ยหรืออย่างเราก็ยังมีอย่างเช่นคำว่ามะเขือเทศอย่างเงี้ยก็รู้ได้ว่ามะเขือตัวเนี้ยไม่ใช่ของไทยเป็นไม่ใช่งานไทยเป็นงานที่ได้อิทธิพลจากงานต่างประเทศอย่างเช่นตัวบานประตูพระอุโบสถเนี่ยมองไกลๆเนี่ยโอ้ยลายไทยเป็นพุ่มข้าวบินก้านแย่งมองเข้าไปใกล้ๆอ้าวมันผูกเป็นใบกระหนกแบบฝรั่งอะไม่ได้เป็นกระหนกแหลมๆแบบไทยเป็นกระหนกแบบเป็นใบไม้แบบฝรั่งนี่เราก็เลยเรียกว่าพุ่มข้าวบินก้านแย่งอย่างเทศผูกเป็นลายอย่างต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ตัวประตูกับหน้าต่างเนี่ยของพระอุโบสถเนี่ยจะทำเป็นซุ้มยอดทรงมงกุฎมงกุฎเนี่ยก็สื่อถึงรัชกาลที่4ก็ได้เพราะว่าพระองค์พระนามเดิมว่าเจ้าฟ้ามงกุฎแล้วก็ตอนที่พระองค์ได้เถลิงถวายราชสมบัติก็เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระจอมเกล้าตัวนี้คำนี้ก็คือหมายถึงพระมหาพิชัยมงกุฎนะฮะแล้วก็รัชกาลที่5ด้วยความที่เป็นพระโอรสก็เลยเลือกที่จะมงกุฎเล็กก็คือพระเกี้ยวซึ่งเป็นมงกุฎขนาดย่อมเอาไว้ใส่สำหรับเจ้านายที่ยังทรงพระเยาว์แล้วก็ในงานพิธีศพกันนะครับที่เป็นตราของจุฬาลงกรณ์นี่แหละในปัจจุบันนะครับตัวลายซุ้มทั้งประตูและก็หน้าต่างเนี่ยที่เป็นยอดทรงมงกุฎก็น่าจะสามารถสื่อถึงรัชกาลที่4ก็ได้แล้วก็เป็นกล่าวว่าเป็นแฟชั่นที่นิยมในช่วงรัชกาลที่3รัชกาลที่4นะแล้วก็จะส่งมาถึงรัชกาลที่5ด้วยในบางวัดนะฮะอย่างเช่นวัดเทพสิรินเนี่ยเป็นทรงมงกุฎตั้งแต่ประตูหอระฆังประตูวัดเลยนะฮะที่เราเรียกว่าซุ้มโบสถ์ประตูทางเข้าวัดเขตพุทธาวาสมาเป็นซุ้มระฆังแล้วมาจนเป็นประตูกับหน้าต่างในพระอุโบสถก็เป็นทรงมงกุฎหมดทีนี้เนี่ยมงกุฎมีนัยยะสำคัญอยู่อย่างนึงก็คือว่ามงกุฎนั้นเป็นของสูงนะประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ได้ใส่นะเป็นของพระมหากษัตริย์เป็นของสูงมากนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเดินผ่านเข้าประตูอย่างเช่นซุ้มโบสถ์ก็ดีซุ้มพระอุโบสถวัดเทพสิรินก็ดีซุ้มประตูวัดจะต้องผ่านซุ้มประตูที่เป็นยอดทรงมงกุฎอยู่เหนือศีรษะเราเนี่ยจะเป็นคติว่าเราได้เดินผ่านซุ้มเนี่ยเหมือนกับใส่มงกุฎไว้บนหัวซึ่งมงกุฎเนี่ยเป็นของสูงฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเดินผ่านเดินลอดเข้าประตูต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนที่จะคิดดีให้สมกับที่มีของสูงอยู่บนหัวหรืออยู่บนศีรษะเป็นเหมือนกับเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่เขาสอดแทรกเอาไว้ในงานศิลปกรรมเป็นเหมือนการชำระล้างจิตใจในเบื้องต้นก่อนที่คุณจะเดินเข้าวัดอันนี้พอเราเข้าไปในพระอุโบสถเราจะเจออะไรบ้างมองตรงไปเนี่ยก็จะอลังการมลังมาเลือกมากเพราะว่าเป็นพระประธานซึ่งอยู่บนฐานจุกชีขนาดสูงใหญ่มากแล้วก็ยังมีปราสาทจตุรมุขครอบด้วยนะฮะเอาเราก็จะเริ่มจากพระประธานก่อนเนาะพระประธานวัดเทพสิรินเนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่ไม่มีพระนามยังไม่มีเจ้านายพระองค์ไหนจะถวายพระนามให้แต่ว่าได้รับคำชมจากรัชกาลที่5ว่างดงามพระองค์ชมว่าแม้ว่าพระประธานจะเป็นพระสร้างใหม่
สร้างใหม่ที่นี่นะหมายถึงสร้างในสมัยกัลที่5นะเพราะว่าโค้ดคำพูดนี้เป็นพระราชดำรัสของพระองค์นะแต่พระลักษณะในปริมณฑลพระพักแสดงความเช่มชื่นพอจะโน้มใจผู้บูชาให้ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งมีน้ำพระหทัยเพียบพร้อมด้วยพระมหากรุณาเพื่ออนุเคราะห์นรชนอยู่เป็นนิดสมควรเป็นปูชนียวัตถุอันพึงประสงค์ของผู้นับถือพระพุทธศาสนาได้แห่งหนึ่งนี่รัชกาลที่5ชมพระรูปนี้ว่างามมากแล้วพุทธศิลป์เนี่ยเป็นพุทธศิลป์ที่เป็นนิยมในช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5ก็คือเริ่มเข้าใกล้ระบบความคิดแบบสัจจนิยมก็คือทำริ้วจีวรแบบจริงพักการก็คือหูจะไม่ยานมากแล้วก็จะไม่มีพระอุศนีสะว่าง่ายภาษาคนก็คือตุ้มๆอยู่บนพระเศียรน่ะก็คือจะเป็นพระเศียรแล้วก็เป็นพระรัศมีไปเลยถ้าจะมีก็จะมีไม่สูงจะมีเนินขึ้นมานิดนึงอุศนีสะเนี่ยเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าพุทธลักษณะของพุทธเจ้า32ประการมหาปุริสลักษณะหูยานที่เราพูดว่าหูยานหรือว่ามีอะไรนะมีพระอุศนีสะสูงๆอย่างเนี้ยก็จะทำเป็นที่นิยมกันมาพุทธรูปถูกยุคทุกสมัยจนมาถึงรัชกาลที่4ท่านมองว่าเหมือนพุทธเจ้าไม่ใช่มนุษย์อ่ะหมายความเหมือนมันแปลกอะไรเงี้ยท่านก็เลยว่าเริ่มเปลี่ยนพุทธศิลป์ให้เป็นพระอุศนีสะไม่มีก็คือตัวพระเกศมาลาเหนือพระเศียรเนี่ยก็ไม่มีหรือว่ายุบลงไปเลยอะไรเงี้ยหรือมีขึ้นมานิดนึงจีวรก็จะเป็นริ้วเหมือนกับงานตะวันตกแต่เดิมเนี่ยสมัยเชียงแสนก็ดีสมัยสุโขทัยอยุธยาก็ดีเวลาเราทำพุทธรูปเนี่ยจีวรจะแนบพระองค์แต่ว่าพอมาสมัยกันที่4เนี่ยเราจะเห็นเลยจีวรจะเป็นริ้วเหมือนกับงานฝรั่งอันนี้จะเป็นที่นิยมแต่สมัยกันที่4ต้นมาเช่นเดียวกันกับพระประธานของวัดเทพสิรินทร์ด้วยพระประธานมีพระอัครสาวกซ้ายขวาเนาะพระโมคคัลลานะซ้ายแล้วก็พระสารีบุตรขวาลงมาปุ๊บแล้วก็เห็นเป็นพระนิรันตรายองค์เล็กๆอยู่ในซุ้มเป็นปราสาท3ยอดอยู่ข้างหน้าพระเล็กๆบางคนอาจจะมองไม่เห็นด้วยซ้ำแต่พระนิรันตรายเนี่ยเป็นพระที่สำคัญมากประวัติของพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆทำด้วยทองคำนะครับเป็นศิลปะทวารวดีเจอที่ประจีนนะชื่อว่ากำนันอินเนี่ยเจอพระพุทธรูปองค์เนี้ยแล้วก็เอาพระพุทธรูปองค์เนี้ยไปถวายข้าราชการคือปลัดของจังหวัดฉะเชิงเทราตอนนั้นก็คงไม่ได้เป็นจังหวัดหรอกคงเป็นเมืองฉะเชิงเทราปลัดก็มาถวายรัชกาลที่4รัชกาลที่4ก็เอาไว้ในห้องพระปรากฏว่าวันดีคืนดีมีขโมยขึ้นที่หอพระขโมยไม่เอาพระพุทธรูปทองคำองค์นี้ไปแต่ดันไปหยิบพระกริ่งข้างๆอ่ะหยิบพระกริ่งไปแต่พระองค์นี้รอดท่านนี้พระองค์นี้เป็นพระทองคำขนาดใหญ่กว่ามีมูลค่าสูงกว่ารัชกาลที่4ท่านก็เลยเห็นเป็นอัศจรรย์ว่าแอบพระพุทธรูปองค์นี้รอดพ้นภัยพิบัติมา2ครั้ง1ก็คือขุดเจอใช่มั้ยที่ปราจีนก็ได้มาอยู่ในวัง2ก็คือขโมยขึ้นในวังแล้วก็ยังไม่โดนขโมยไปอีกก็เลยสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่กว่านิดนึงครอบเราก็จะเห็นเป็นพุทธศิลป์ก็คือเป็นรูปเนี่ยที่บอกมีริ้วจีวรไม่มีพระอุศนีสะครอบเป็นพระรูปทองคำครอบไว้ครอบพุทธรูปที่เป็นทวารวดีองค์นี้ไว้แล้วก็ตั้งพระนามใหม่ว่าพระนิรันตรายนิระที่แปลว่าไม่มีแล้วก็บวกกับอันตรายคือพระที่รอดพ้นจากอันตรายเป็นพระพุทธรูปที่รัชกาลที่4ท่านเคารพนับถือมากถึงกับขนาดที่ว่าในปีพ.ศ. 2411เนี่ยซึ่งปลายรัชกาลและอีกไม่นานพระพุทธสวรรคตในช่วงปีประมาณปีนั้นท่านโปรดให้หล่อพระนิรันตรายขึ้นมา18องค์แล้วไปถวายวัดในสังกัดคณะธรรมยุติกานิกาย18วัดเวลาครองราชครบปีหนึ่งแต่ละปีเนี่ยท่านครองราชมา18ปีก็เลยหล่อให้เป็น18องค์ก็ไปถวายวัด18วัดปรากฏว่าท่านสวรรคตเสียก่อนก็เลยไม่ได้ถวายรัชกาลที่5ก็ดำเนินตามที่พระองค์มีพระราชประสงค์ไว้ก็คือนำพระ18องค์ไปถวายวัดที่เป็นสังกัดคณะธรรมยุติกานิกายหนึ่งในนั้นก็คือโปรดเกล้าให้มาถวายที่วัดเทพศิรินทร์นะฉะนั้นพระพุทธรูปนี้ก็จะมีความสำคัญด้วยนะครับคือพระนิรันตรายนี่ไม่ได้มีองค์เดียวใช่ไหมองค์ที่เป็นทวารวดีแล้วก็ครอบด้วยทองเนี่ยทำเป็นพระรูปทองคำแท้มีองค์หนึ่งแล้วก็มีเงินอีกองค์หนึ่งคู่กันส่วนที่รัชกาลที่4โปรดให้ทำถวายอีก18วัดเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธรูปหล่อทองเหลืองปกติแล้วก็ทำเป็นซุ้มโพด้วยมีบทอิติปิโสคือพุทธคุณ9ประการอยู่โดยรอบนะก็จะเป็นอัตลักษณ์ของพระนิรันตรายแต่ว่าจะมีนั่งแล้วก็จะอยู่บนฐานข้างล่างก็จะเป็นรูปโคคือมาจากโคตรพุทธเจ้าองค์นี้ก็คือโคตมะซึ่งถ้าคุยกันเรื่องโคตเนี่ยก็จะยาวเลยเพราะว่าต้องย้อนไปถึงประวัติของตำนานแม่กาเผือกนะครับตำนานพระกาพรมซึ่งอันนี้เดี๋ยวขอยกยอดไปนู่นไปตอนหน้าเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับพุทธเจ้าถึง5พระองค์ถ้าเราพูดกันเรื่องตำนานกาเผือกเนี่ยเรากลับมาที่วัดพระโบสถ์ประเทศสิรินทร์ข้างหน้ามีพระประธานแล้วมีพระอัครสาวกแล้วข้างหน้าจะมีพระรูปยืนอีก2องค์สำคัญมากก็คือองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ทรงเครื่องนะฮะของเจ้าฟ้าจันทร์มณฑลซึ่งถ้าเราก็ต้องย้อนไปในคลิปที่แล้วว่าเจ้าฟ้าจันทร์มณฑลก็คือขออนุญาตเจ๊สับชาวบ้านก็คือเป็นน้องสาวของรัชกาลที่5เป็นพระราชธิดาใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ากันที่4กับสมเด็จพระเทพศิรินที่เราเล่ากันว่ามีกันอยู่4พระองค์เนาะคนโตคือเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์คนที่2ก็คือเจ้าฟ้าจันทรมณฑลคือองค์นี้แหละแล้วก็เจ้าฟ้าจตุรนต์รัศมีก็เจ้าฟ้าพนุทั้ง4สว่างวงเจ้าฟ้าจันทรมณฑลเป็นพระองค์เดียวที่เป็นลูกหญิงเป็นพระราชธิดาแล้วก็ที่บอกว่าเป็นที่สนิทสเนหาของรัชกาลที่4มากปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง Anna and the King ในเรื่องเล่าของแมมแอนนาเรโนเวลนะฮะก็คือนี่แหละพระรูป2พระองค์เนี่ยตอนที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนเนี่ยนะครับเจ้าฟ้าจันทรมณฑลสิมชนเนี่ยรัชกาลที่4ก็โปรดให้หล่อพระพุทธรูปทรงเครื่องนะเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ของเจ้าฟ้าจันทรมณฑลนะครับแล้วก็ต่อมารัชกาลที่5ก็เชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดเทพศิรินนี้นะอีกองค์นึงก็คือพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระเทพศิรินเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามแก่นจันทร์ทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นอยู่อย่างนึงว่าพระพุทธรูป2องค์เนี้ยมีความสับสนกันมากว่าแล้วองค์ไหนเป็นของสมเด็จพระเทพศิรินทร์กับเจ้าฟ้าจันทรมณฑลคือในตอนแรกนี่ผมบอกไปว่าพระพุทธรูปฉลองพระองค์ที่เป็นทรงเครื่องอย่างกษัตริย์แต่เครื่องต้นเนี่ยเป็นของเจ้าฟ้าจันทรมณฑลในขณะที่อีกองค์หนึ่งเนี่ยที่ไม่ได้ทรงเครื่องเนี่ยมีขนาดสูงกว่านิดหน่อยเนี่ยแล้วเป็นพระรูปปางห้ามแก่นจันทร์เนี่ยเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเทพศิรินทร์เรื่องนี้เนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่ามีหลักฐานนะพูดไว้สองแบบไม่ตรงกันบ้างก็ว่าทรงเครื่องเนี่ยคือของสมเด็จพระเทพศิรินทร์แล้วองค์ที่ไม่ได้ทรงเครื่องเนี่ยเป็นของเจ้าฟ้าจันทรมณฑลนะครับสาเหตุเพราะว่าอะไรหนึ่งในหนังสือลักษณะไทยตอนนั้นเนี่ยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชทำหนังสือท่านไปบอกว่าพระพุทธรูปทรงเครื่องเนี่ยเป็นของสมเด็จพระเทพศิรินทร์นะครับสาเหตุเพราะว่ารัชกาลที่4ก็มีพระพุทธรูปทรงเครื่องเหมือนกันอีกองค์นึงอยู่ที่วัดบวรนิเวศก็เลยโปรดให้หล่อพระรูปทรงเครื่องอีกองค์นึงเนี่ยคู่กันเนี่ยเป็นของพระราชินีเนี่ยเอาไปไว้ที่แล้วต่อมาคือมาอยู่ที่วัดเทพศิรินทร์ก็คือพระรูปองค์นี้แล้วในพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาวัดเทพศิรินทราวาสจะมีอยู่ห้องนึงที่เล่าถึงประวัติของพระพุทธรูปที่อยู่ในพระอุโบสถก็บอกว่าพระพุทธรูปทรงเครื่องนี้เป็นพระพุทธรูปที่เป็นฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเทพศิรินทร์นะครับในขณะที่พระพุทธรูปที่ไม่ได้ทรงเครื่องเป็นปางห้ามแก่จันทร์ซึ่งถ้าสมมติว่าเรามองเข้าไปในประตูพระอุโบสถมองตรงดังพระประธานพระรูปทรงเครื่องจะอยู่ซ้ายมือเราพระพุทธรูปที่ไม่ได้ทรงเครื่องนะเป็นปางห้ามแก่จันทร์อยู่ขวามือบอกว่าพระพุทธรูปปางห้ามแก่จันทร์เนี่ยเป็นของเจ้าฟ้าจันทรมณฑลทีนี้ผมก็เลยกังขามากตอนนั้นเนี่ยน่าจะช่วงประมาณม.5 ม.6แล้วก็เลยขอเข้าไปดูหน่อยว่าพระพุทธรูป2องค์เนี้ยองค์ไหนกันแน่เป็นของสมเด็จพระเทพศิรินทร์ปรากฏว่าที่ฐานพระพุทธรูปปางห้ามแก่นจันทร์เนี่ยมีจารึกอยู่แล้วจารึกนั้นเขียนว่าเป็นพระฉลองพระองค์ของพระนางเธอพระองค์เจ้ารำเพยอมราภิรมย์ซึ่งก็จะไปสอบรับว่าพระรูปองค์นี้เนี่ยหล่อในสมัยรัชกาลที่4หลังจากที่สมเด็จพระเทพศิรินทร์สวรรคตเนี่ยรัชกาลที่4ก็โปรดให้หล่อรูปองค์นี้ขึ้นมาแล้ว1หลักฐานนึงก็คือว่าพระนามตอนนั้นยังเป็นสมัยรัชกาลที่4เนี่ยพระองค์ยังเป็นพระองค์เจ้ารำเพยพมราภิรมย์อยู่คำว่าเทพศิรินทร์เนี่ยเป็นคำที่มาตั้งทีหลังคือสมัยรัชกาลที่5ฉลองพระอัฐิของพระชนนีตอนที่พระองค์ถลิงถวัลยราชสมบัติแล้วเป็นรัชกาลที่5แล้วถึงถลิงพยศจากพระองค์เจ้ารำเพยพมราภิรมย์เป็นสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีคำว่าเทพศิรินทร์มาทีหลังฉะนั้นเนี่ยรัชกาลที่4เนี่ยยังใช้คำว่าพระองค์เจ้ารำเพยพมราภิรมย์อยู่ก็สอดรับกับว่าตัวจารึกตัวนี้น่าจะทำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ก็คือติดมาพร้อมกันกับการสร้างพระพุทธรูปฉะนั้นก็เลยเป็นหลักฐานว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นของสมเด็จพระเทพศิรินทร์คราวนี้ก็จะมีคนแย้งว่าอ้าวทำไมพระพุทธรูปของพระชนนีไม่ได้ทรงเครื่องแต่ของพระธิดาเนี่ยพระราชธิดากลับเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องทั้งที่แม่เนี่ยเป็นพระราชบุปการีเนี่ยควรจะมีตำแหน่งสูงกว่าลูกทำไมให้ลูกทรงเครื่องแล้วแม่ไม่ทรงเครื่องก็ต้องกลับไปดูที่พระยศของสมเด็จพระเทพศิรินทร์ว่าจริงๆแล้วพระองค์เนี่ยพระยศพระองค์เป็นหม่อมเจ้าโดยกำเนิดนะคะยังเป็นระบบยังเป็นระดับอนุวงศ์ก็คือเจ้านายไม่ได้เป็นเจ้านายระดับบรมวงศ์ในขณะที่เจ้าฟ้าจันทรมณฑลเนี่ยมีพระประสูติการมาแล้วเป็นเจ้าฟ้าเลยนะครับจริงๆถ้าเรามองตามลำดับยศเนี่ยเจ้าฟ้าเนี่ยสูงกว่าพระองค์เจ้าก็คือว่าง่ายก็คือยศลูกสูงกว่ายศแม่งงไหมฉะนั้นเลยไม่แปลกว่าถ้าหากว่าของเจ้าฟ้าจันทรมณฑลจะเป็นทรงเครื่องในขณะที่สมเด็จพระเทพศิรินทร์เนี่ยจะไม่ได้ส่งเครื่องนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วพระยศพระองค์ก็เป็นพระองค์เจ้ารำเพยพมราภิรมย์ในสมัยที่4ตอนที่หล่อพระพุทธรูปองค์นี้ก็จะเป็นประเด็นอีกอย่างนึงหลักฐานสำคัญอย่างนึงก็คือมีปรากฏอยู่ในราชกิจจานุเบกษาปี2421ราชกิจจานุเบกษาตัวนี้ผมเข้าไปในหอสมุดแห่งชาติไปขอดูฉบับจริงเลยนะว่าบันทึกเหตุการณ์ตอนนั้นว่าอย่างไรปรากฏในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่5หน้าที่44เรื่องการก่อพระเจดีย์ทรายแลส่งน้ำพระสงฆ์ตอนนั้นเนี่ยเล่าถึงการเสด็จพระราชดำเนินมาของรัชกาลที่5ว่าแล้วเกี่ยวข้องกับที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระรูป2องค์นี้คือพระประติมา2องค์นี้โปรดให้สร้างตั้งแต่ในรัชกาลที่4นะครับทั้ง2พระองค์เลยเป็นพระรูปยืน
ปางห้ามสมุทรฉลองพระองค์สมเด็จพระเทพสิรินและเป็นพระพุทธรูปยืนหล่อทรงเครื่องปางห้ามญาติฉลองพระองค์เจ้าฟ้าจันทรมณฑลก็เลยชัดเลยว่าพระรูปทรงเครื่องเป็นของเจ้าฟ้าจันทรมณฑลในขณะที่ไม่ได้ทรงเครื่องเป็นของสมเด็จพระเทพสิรินซึ่งถ้าเรายึดตามหลักฐานชั้นต้นในราชกิจจานุเบกษาก็ชัดแล้วว่าพระพุทธรูปที่ทรงเครื่องเป็นของเจ้าฟ้าจันทรมณฑลแล้วก็พระพุทธรูปที่เป็นปางห้ามพระแก่นจันทร์เป็นของสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีฉะนั้นถ้าใครถามผมก็จะยึดตามนี้นะฮะก็จะมีความสับสนเพราะว่าตอนนี้อย่างในข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ของวัดเทพสิรินทราวาสเนี่ยก็ยังเป็นพระรูปทรงเครื่องเป็นสมเด็จพระเทพสิรินอยู่นะครับอันนี้ก็เลยชี้แจงไว้ตรงนี้เผื่ออาจจะเป็นอีกเสียงนึงที่บอกว่าเอ้ยไม่ใช่นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถามว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็เสนอมาได้ก็จะยินดีมากเลยนะครับต่อไปมีพุทธรูปอีกองค์หนึ่งสำคัญอยู่ข้างหน้าพระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดปางมังคิชัยนะซึ่งมองไกลๆก็น่าจะเป็นพุทธรูปเชียงแสนน่าจะเป็นเชียงแสนสิงห์หนึ่งถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยงดงามมากนะเป็นพระพุทธรูปนะครับที่เป็นของสมเด็จเจ้าฟ้าเยาวมานฤมลกรมขุนสวรรคโลกวัสนาวดีเยาวมานฤมลก็คุ้นๆไหมเด็กเทพสิรินก็คือที่มาของชื่อตึกเยาวมานที่เราเรียกว่าตึกยาวตึกยาวนั่นแหละฮะเจ้าฟ้าพระองค์นี้เนี่ยนะครับท่านมีพระราชศรัทธาเนื่องด้วยครั้งหนึ่งเนี่ยท่านทรงประชวรแล้วก็ท่านก็ไปบูรณะพระพุทธรูปองค์เนี้ยจนออกมางดงามแล้วท่านก็หายประชวรท่านก็เลยมีพระราชศรัทธาพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนพระองค์เนี้ยมากนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยพระองค์ก็สิ้นพระชนไปประมาณปี2452แล้วก็รัชกาลที่5ก็เลยนำพระพุทธรูปเชียงแสนที่เจ้าฟ้าเยาวมานฤมลท่านมีพระราชศรัทธาเนี่ยมาไว้ที่หน้าพระประธานวัดเทพสิรินทร์นะนี่ก็เป็นที่มาของพระพุทธรูปที่สำคัญที่อยู่ในพระอุโบสถแต่ทีนี้นั่นจะมีสิ่งสำคัญอย่างนึงที่พูดไม่ได้เลยก็คือฐานพระพุทธรูปก็คือตัวฐานจุกชีกับฐานพระเบญจาในวัดในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะช่วงในสมัยรัตนโกสินทร์จะนิยมทำฐานพระสูงแต่ว่าวัดเทพสิรินทร์เนี่ยนอกจากสูงไม่พอแล้วงดงามมากยังไม่พอยังมีปราสาทจตุรมุขครอบอีกมีแค่ไม่กี่วัดในประเทศที่จะมีแบบนี้นะของวัดเทพสิรินทร์เนี่ยตัวฐานเนี่ยฐานพระเบญจาข้างล่างเป็นฐานจุกชีฐานใหญ่ขึ้นไปฐานพระเบญจา2ชั้นเนี่ยเป็นฐานที่ประดิษฐานพระโกศของเจ้านาย2พระองค์นะครับองค์นึงก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์หรือที่เราเรียกกันว่าพระนางเรือล่มอุบัติเหตุครั้งนั้นมีเจ้านายที่สิ้นพระชนม์อยู่2พระองค์นะก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยพระองค์นึงแล้วก็พระราชธิดาของพระองค์ซึ่งนั่งอยู่ในเรือลำเดียวกันก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากันนาพรพิชรัตน์เลยสิ้นพระชนม์พร้อมกันทั้ง2พระองค์ตอนนั้นก็เลยตั้งพระโกศคู่กันพอสิ้นงานพระเมรุรัชกาลที่5เลยโปรดให้นำฐานพระเบญจาชั้นบนและชั้นกลางเนี่ยมาไว้ที่วัดเทพสิรินทร์เป็นฐานพระประธานฉะนั้นฐานพระประธานของวัดเทพสิรินทร์เลยสูงฐานชั้นล่างเนี่ยให้ไปประธานที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสิมารามทำไมไปอยู่ตรงนั้นอ่ะไปไว้ในพระอุโบสถพระวิหารอ๋อเพราะว่าฐานเนี่ยถอดได้3ส่วนมี3ชั้นชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างบนกับกลางเนี่ยอยู่ที่เราแต่ชั้นล่างอยู่ที่วัดราชบพิตรแล้วไม่พอเนี่ยก็ยังมีการทำเป็นปราสาทจตุรมุขด้วยนะฮะครอบไปอยู่ข้างบนอีกปราสาทจตุรมุขนี่ลักษณะเป็นยังไงปะปองปราสาทขมุกนี่แปลว่าหน้าอ๋อปราสาทจตุรมุขก็คือมี4ด้านอ๋อไม่ใช่มุกแบบไข่มุกใช่ไหมไม่ใช่มุกนี้แปลว่าหน้านะอย่างเช่นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังที่เป็นที่ตั้งของพระโกศของเวลาในหลวงหรือว่าพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายท่านสิ้นพระชนม์สวรรคตอย่างรัชกาลที่9เนี่ยฮะตั้งประกฏก็ตั้งในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่ทำพระราชพิธีก่อนที่จะ เชิญไปเผาที่พระเมรุที่ท้องสนามหลวงเนี่ยก็จะเห็นข่าวทุกวันเลยที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก็คือจะเป็นทรงปราสาทจตุรมุขนะฮะการทำปราสาทเนี่ยมีเหตุผลว่าทำไมต้องทำสังเกตไหมว่าในวัดหลายๆวัดเนี่ยที่ถ้าหากพระประธานองค์เล็กไม่เหมาะกับขนาดของวัดของขนาดของพระอุโบสถหรือเปล่าเขาจะทำเป็นซุ้มหรือปราสาทครอบเพื่อที่จะให้พระประธานอะไม่โดนกลบคือไม่เล็กจนแบบในขณะที่อาคารกว้างก็เลยต้องมีสิ่งก่อสร้างเช่นปราสาทบ้างมณฑปบ้างอะไรบ้างเนี่ยสร้างครอบพระประธานอีกทีนึงเพื่อให้สมมาตรสมส่วนกันวัดเทพสิรินทร์ก็เช่นกันสังเกตไหมว่าตัวพระอุโบสถขนาดใหญ่มากแต่พระประธานไม่ได้ใหญ่กลับการฐานจุกชีใหญ่เบ้อเลยแล้วพอมีพระฐานพระเบญจาที่รองพระโกศช่างก็เลยแก้ความไม่สมส่วนเนี้ยโดยการทำปราสาทครอบเลยเป็นที่มาของการสร้างปราสาทจตุรมุขนี่ก็เลยเป็นเหตุว่าฐานพระเอ้ยปราสาทพระของวัดเทพสิรินทร์เลยมาลังมาเลืองมากนะคือเข้าไปปุ๊บเนี่ยเหมือนกับขึ้นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ความแปลกของพระอุโบสถนี้เนี่ยคือทำซุ้มหน้าต่างภายในพระอุโบสถทำซุ้มหน้าต่างทำซุ้มประตูซึ่งอันนี้เป็นคติฝรั่งถ้าคุณไปวัดทั่วไปเนี่ยการทำซุ้มประตูหน้าต่างจะทำแค่ข้างนอกแล้วข้างในจะทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมปกติ
เอาไว้วาดจิตรกรรมหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกผนังข้างกบเลยก็แล้วแต่จะไม่มีรายละเอียดแบบเป็นปูนปั้นประดับอะไรเงี้ยแต่ว่านี่คือที่กล่าวไปตั้งแต่แรกว่ามีอิทธิพลความเป็นฝรั่งอยู่ในวัดเทพศิรินทร์สูงมากการประดับลายลวดลายเป็นเครือเถาแบบฝรั่งเนี่ยข้างในพระโบสถ์ด้วยนี่ก็เป็นคติของฝรั่งซึ่งจะมีความพิเศษกว่าวัดอื่นจะมีตาไอลาพดอยู่ข้างบนมีความสวยสดงดงามมากเทินพระเกี้ยวไว้อย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วความพิเศษมากๆที่วัดอื่นไม่มีหรือว่ามีแล้วก็สู้ไม่ได้ก็คือตัวลายเพดานซึ่งเป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ห้าตระกูลนี้ที่รายละเอียดจะเยอะมากใครเป็นเด็กเทพนี่ต้องเห็นทุกคนใช่คือเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตะลึงนอกจากตัวฐานเนี่ยก็คือตัวลายเพดานพระอุโบสถเป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ห้าตระกูลแล้วก็มีเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์แทรกด้วยตัวลายเนี่ยเป็นลายฝรั่งเหมือนกันเป็นลายเครือเถาฝรั่งแล้วก็ตัวจะมีงานเหมือนน่าจะเป็นงานไม้แกะสลักเนี่ยทำเป็นลวดลายต่างๆและที่สำคัญคือตราข้างบนนะทำเป็นตราดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ห้าตระกูลต้องเท้าความก่อนว่าเพดานในงานไทยประเพณีเนี่ยจะนิยมทำตราดาวล้อมเดือนทีนี้เนี่ยรัชกาลที่ห้าเนี่ยเป็นยุคที่ช่างในมีการครีเอทงานเยอะมากสังเกตนะว่าวัดในสมัยรัชกาลที่5จะไม่เหมือนกันเลยสักวัดนึงวัดนึงอาจจะเป็นแบบไทยจ๋าหรือวัดนึงข้างนอกไทยข้างในฝรั่งเช่นวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามข้างนอกไทยไทยข้างในโอ้โหฝรั่งเหมือนไปอยู่ในโบสถ์คริสต์หรือเป็นโบสถ์คริสต์ไปเลยก็มีอย่างเช่นวัดนิเวศธรรมประวัติมองข้างนอกนี่เป็นเหมือนกับโบสถ์กอธิกแต่เข้าไปข้างในอ้าวพระประธานเป็นพุทธรูปอย่างเงี้ยวัดเทพศิรินทร์ก็เช่นกันเป็นช่วงที่มีการสร้างสรรค์งานเยอะมากแปลกใหม่ๆโดยเฉพาะการเอางานฝรั่งเข้ามาเล่นด้วยนะฮะเดิมเนี่ยเราทำลายเพดานเป็นลายตราดาวล้อมเดือนใช่ไหมลายดาวล้อมเดือนต่างๆรัชกาลที่5ท่านเล่นคำนะก็คือแทนที่จะทำเป็นรูปลายดาวล้อมเดือนท่านเอาเป็นตราดาราคือตราดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาประดับแทนแล้วความหมายลึกซึ้งมากเพราะว่าอะไรการที่มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อยู่บนเพดานในเวลาข้าราชการเข้ามาในพระอุโบสถหลังนี้เนี่ยก็จะระลึกได้ว่าตนเนี่ยก็ควรจะทำงานทำคุณแผ่นดินเนี่ยทำสนองคุณแผ่นดินเวลาที่เราเห็นตราดาราซึ่งเป็นสิ่งที่ในหลวงหรือพระมหากษัตริย์พระราชทานให้กับข้าราชการที่ทำคุณงามความดีให้กับบ้านเมืองให้เกิดความตระหนักเป็นกุศโลบายให้ตระหนักในหน้าที่ของความเป็นราชการเข้าใจแล้วตราดารานี้มี5ตระกูลนะก็คือเดี๋ยวเราไล่มาจากด้านในสุดก็คือตรงพระประธานเลยก็คือตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชุดนี้เป็นเครื่องราชที่เก่าที่สุดตอนนั้นเนี่ยเกิดจากที่ว่าสมัยรัชกาลที่4เนี่ยสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3เนี่ยของฝรั่งเศสเนี่ยส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์กับสายสะพายมาถวายรัชกาลที่4แล้วก็ส่งตราของเครื่องราชของฝรั่งเศสเข้ามาถวายรัชกาลที่5ตอนนั้นก็ยังเป็นเจ้าฟ้าเป็นกรมขุนพินิจประชานาถก็เกิดเป็นปิ้งไอเดียให้ไทยเนี่ยเราทำตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับประทานให้กับขุนนางก็เริ่มจากเครื่องราชแรกเลยก็คือเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตน์ราชวราภรณ์นี่แหละแล้วก็มาเพิ่มสายสะพายในสมัยรัชกาลที่5เป็นสายสะพายสีเหลืองแถบเขียวไล่มาทีที่2ก็คือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกเราก็จะเห็นบ่อยๆก็คือเป็นสายสะพายสีแดงในงานสันนิบาตจะเห็นบ่อยมากนะครับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดนี้นะฮะก็จะเป็นพวกข้าราชการระดับ40ขึ้นไปอธิบดีอะไรแม้รัฐมนตรีอย่างเงี้ยจะได้นายกรัฐมนตรีก็ใช้สายสะพายนี้นะไปไวๆเลยนะฮะก็เครื่องราชตรงกลางนะฮะชั้นที่3ก็คือเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้านี้เป็นสายสะพายสีชมพูเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดที่4เนี่ยเราเรียกกันว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยเดิมชื่อมงกุฎสยามพอเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยก็เลยเปลี่ยนชื่อเครื่องราชเป็นมงกุฎไทยด้วยนะฮะเป็นสายสะพายสีน้ำเงินอันนี้ก็เห็นบ่อยเหมือนกันนะในงานสโมสรสันนิบาตเราจะเห็นหลักๆอยู่2เครื่องราชนี่แหละไม่ช้างเผือกก็มงกุฎไทยเนี่ยแหละสายสะพายแดงกับสายสะพายน้ำเงินนะมงกุฎไทยสายสะพายน้ำเงินคลิปขาวแดงนะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายตรงนี้ก็คืออยู่ห่างจากพระประธานไม่สุดก็ว่าง่ายคืออยู่ตรงประตูใกล้กับประตูทางเข้าโบสถ์เวลาเราเข้าไปเราจะเจอเครื่องราชเนี่ยก่อนอยู่เหนือศีรษะเรานะครับเครื่องราชอิสริยภรณ์นะฮะชื่อว่าเครื่องขัตติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์สายสะพายสีเหลืองเครื่องราชนี้เนี่ยอดีตเป็นเครื่องราชชั้นสูงสุดนะในบรรดา5ตระกูลเนี่ยเครื่องราชเนี่ยสูงสุดเพราะว่าเป็นเครื่องราชที่ให้กับเฉพาะเจ้านายเท่านั้นอย่างเช่นเวลาเราเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หรือพระบรมวงศานุวงศ์ใส่สายสะพายสีเหลืองเหลืองล้วนเลยนะไม่มีคลิปอันนี้ก็คือเครื่องราชชนิดนี้นะครับแล้วก็มีความสวยสดงดงามมากเป็นที่ปรารถนาของแขกบ้านแขกเมืองมากประดับด้วยเพชรจริงฉะนั้นเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเลยสมัยรัชกาลที่9เนี่ยท่านเลยคิดเครื่องราชอิสริยาภรณ์อีกเครื่องราชหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าราชมิตราภรณ์เป็นสายสะพายสีเหลืองคลิปสีขาวเอาไว้พระราชทานแขก
แขกบ้านแขกเมืองแขกต่างประเทศก็จะได้เครื่องราชินีนี้ไปนะฮะก็กลายว่าเครื่องราชจักรีเนี่ยก็เลยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแค่ในพระราชวงศ์ของไทยนะครับที่ใช้กันในปัจจุบันคราวนี้นอกจากเครื่องราชทั้ง5ตระกูลนี้แล้วเนี่ยยังมีสอดแทรกไปด้วยลายเบญจราชกุฏภัณฑ์ด้วยนะครับจะมีพระมหาพิชัยมงกุฎพระแสงขันชัยศรีทานพระกรวาลวัชนีแล้วก็ฉลองพระบาทเชิงงอนเนี่ยแทรกอยู่รอบๆตัวตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัวตามข้างๆกับตัวตราเนี่ยยังมีตราที่เรียกว่าตราอาร์มแผ่นดินตรานี้เนี่ยเป็นตราราชลัญจกรแผ่นดินสมัยรัชกาลที่5ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นตราราชลัญจกรประจำแผ่นดินแล้วเพราะเราใช้ตราคุดแทนแต่ถามว่าทำไมต้องยกเลิกซึ่งจริงๆตราอาร์มนี่สวยมากตราอาร์มนี้น่ะรู้สึกจะยังใช้อยู่เนี่ยที่โรงเรียนในร้อยจปรยังใช้อยู่ตรานี้เนี่ยเป็นตราที่ผูกสวยมากเพราะว่ามีพระมหาพิชัยมงกุฎนะฮะข้างล่างพระมหาพิชัยมงกุฎก็เป็นจักรกับตรีนะครับรวมกันเลยเรียกว่าเป็นจักรีก็เป็นชื่อของราชวงศ์นะฮะแล้วก็ข้างล่างตัวพระมหาพิชัยมงกุฎกับตัวจักรกับตรีเนี่ยเป็นโล่นี้เนี่ยแบ่งเป็น3ส่วน3ส่วนนี้มีอะไรบ้างข้างบนเป็นช้างเอราวัณ3เสียนช้างเอราวัณมี33เสียนแต่ว่าเราเดี๋ยวยาวข้างๆลงมาเนี่ยก็จะมีช้างเผือกตัวนึงข้างๆอีกฝั่งนึงเป็นกริดแทนอะไรช้าง3เสียนเนี่ยแทนไทยกลางไทยเหนือไทยใต้ข้างล่างลงมาจะเป็นช้างเผือกยืนแท่นตัวเดียวนี่แทนอาณาจักรล้านช้างแล้วก็กริดเนี่ยแทนอาณาจักรมาลายูซึ่งก็คือหมายถึงขอบขันทสีมาสมัยรัชกาลที่5ซึ่งมีแผ่นดินกว้างมากก่อนที่เราจะเสียดินแดนไปให้กับฝรั่งเศสให้กับอังกฤษอะไรก็ว่ากันไปล้อมรอบไปด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตน์ราชวราภรณ์ซึ่งนพรัตน์เนี่ยเราก็บอกว่ามันเป็นอัญมณีที่เป็นสิ่งมงคลในความเชื่อของไทยเนาะสมัยก่อนเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะทำแหวนนพรัตน์เนี่ยประทานให้ขุนนางด้วยนะฮะข้างๆเป็นสิงห์กับโคชสีแทนมหาดไทยกับกลาโหมถือฉัตร7ชั้นแล้วก็ยังมีฉลองพระองค์ครุยล้อมรอบคือตราสวยมากเสียดายด้วยว่าความหมายของตรานี้ใช้ไม่ได้ในปัจจุบันเพราะว่ากริดที่หมายถึงมาลายูกับตัวช้างเผือกที่หมายถึงล้านช้างเนี่ยก็ไม่ได้เป็นของไม่ได้เป็นขอบขันทสีมาของสยามประเทศแล้วเลยเปลี่ยนเป็นตราครุฑแทนจริงๆแล้วพระอุโบสถเนี่ยจะต้องมีสีมาใช่ไหมสีมาก็คือตัวบอกเขตในการทำสังฆกรรมพระอุโบสถวัดเทพศิรินทร์เนี่ยมีสีมาเดิมเนี่ยเป็นมหาสีมาขนาดใหญ่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราขออนุญาตเล่าในเทปหน้าดีกว่าพูดถึงขันทสีมาซึ่งเป็นสีมาขนาดเล็กสีมามีสองแบบคือมหาสีมากับขันทสีมามหาสีมาจะผูกใหญ่เลยเราจะผูกบางทีก็ผูกทั่วเขตพุทธวาสบางทีก็ผูกทั้งวัดก็มีนะฮะอย่างเช่นวัดที่ลงท้ายด้วยคำว่ามหาสีมาเนี่ยจะเป็นวัดที่มีสีมาขนาดใหญ่ผูกด้วยมหาสีมาไม่ได้ล้อมแค่พระอุโบสถอย่างเช่นวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามหรือว่าแล้วก็วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามคราวนี้ในวัดเทศดินเดิมเป็นมหาสีมาคือผูกรอบกำแพงแก้วในเขตพุทธาวาสแต่การมีสีมากว้างเนี่ยมีปัญหาเวลาทำสังฆกรรมเนี่ยอย่างเช่นเราเคยไปงานบวชใช่ไหมครับการที่เราอยู่ในงานอยู่ในพิธีเนี่ยเราจะห้ามคนภายนอกเข้ามาในเขตสีมาที่กำลังทำพิธีบรรพชาอยู่ถูกไหมเช่นเดียวกันเนี่ยพอวัดเทพศิรินทร์ทำพิธีบรรพชาพระภิกษุสักรูปหนึ่งเนี่ยต้องให้เนนเนี่ยไปยืนอยู่ตามประตูเขตพุทธาวาสไม่ให้คนเข้ามาในเขตพุทธาวาสเพราะว่าผูกมหาสีมาล้อมทั้งเขตพุทธาวาสถ้าหากว่าคนเข้ามาในพิธีจะเสียก็เลยกลายเป็นปัญหาบางทีฝนตกแดดร้อนเนนก็ต้องไปยืนอยู่ตามประตูเขตพุทธาวาสก็เป็นการสร้างความลำบากก็เลยกลายเป็นว่าต่อมาเนี่ยก็มีการยุบสีมาขนาดใหญ่ในเป็นมหาสีมาให้เหลือแค่ขันทสีมาในสมัยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญยานวรเถระเนี่ยสมัยประมาณปี2465เนี่ยให้มาผูกสีมาแค่รอบพระอุโบสถเหมือนกับวัดทั่วไปต่อไปใครบวชเนี่ยจะเดินเข้าเดินออกพุทธาวาสก็เดินได้แล้วขออย่างเดียวอย่าเข้ามาในเขตพระอุโบสถก็พอการผูกสีมาของวัดเทพเนี่ยทำดีมากเลยคือไม่ได้ก่อเป็นซุ้มแต่ว่าทำเป็นแผ่นกระเบื้องรูปดอกบัวอยู่กับพื้นถ้าไม่สังเกตเนี่ยไม่เห็นอยู่มุมทั้ง8ทิศของพระอุโบสถคือผมเห็นนะชอบมีคนวิ่งใช่ไหมพระอุโบสถเนี่ยตรงเขตพุทธวาสมีคนวิ่งตอนออกกำลังกายเย็นๆบ่อยมากเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยก็จะเห็นนะฮะว่าเดินผ่านพระอุโบสถแล้วลองดูจะเห็นเป็นเหมือนแผ่นศิลากระเบื้องรูปแบบบัวติดอยู่กับพื้นเลยนะฮะซึ่งในประเทศไทยมีอยู่แค่2วัดนะที่ทำแบบนี้ก็คือวัดเทพศิรินทร์กับวัดเบญจมบพิตรถามว่าทำไมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามถึงทำแบบนั้นก็เหตุเพราะว่าวัดเบญจมบพิตรเนี่ยสมเด็จกรมพยานอธิสรณวัติวงศ์ทำแบบนั้นเพื่อที่จะอาจจะว่าเพื่อไม่ให้ขัดหรือให้ดูสมมาตรให้ดูสง่างามไม่ต้องมีตัวซุ้มสีมาเข้ามากั้นเนี่ยลงตัวแล้วก็เลยเปลี่ยนสีมาเป็นแค่พื้นกระเบื้องไม่ต้องก่อซุ้มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับทางวัดเทพศิรินทร์ก็คงจะประมาณนั้นเช่นกันคือไม่ต้องก่อซุ้มขึ้นมาคือเหมือนกับผังวัดโดยรวมก็เรียบร้อยสวยงามดีแล้วอย่างเงี้ยแปะเป็นเหมือนแผ่นกระเบื้องบอกเขตสีมาก็พอแล้วนะฮะนี่ก็เป็นที่มาของ
สิ่งสำคัญในเขตพุทธาวาสนะโอเคงั้นวันนี้พวกเราสองคนลาเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับ